ื่องลับมาก No censorกลับมาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคงต้องคุยกันต่อกับเรื่องภายในของพลังประชารัฐและถ้าจะคุยเนี่ยก็ต้องคุยกับคนที่เคยเป็นสมาชิกของพลังประชารัฐแล้วก็เป็นจอมร้องด้วยดูนะฮะว่าคุณนี่เตรียมจะร้องอะไรอีกหรือเปล่านะครับขอคุยกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตพรรคพลังประชารัฐวันนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการสดๆของเราณตอนนี้สวัสดีครับคุณเรืองไกรครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรขาลาออกจากพลังประชารัฐเรียบร้อยเป็นถาวรเลยใช่ไหมคะก็ถาวรแต่ก็สมัครกลับได้ฮะการเข้าออกสมาชิกแต่ตอนนี้เอฟเฟกตีฟแล้วใช่ไหมครับใบลาใบลาเรียบร้อยครับเพราะว่าไปยื่นด้วยตัวเองแล้วก็ยื่น2ทางโอเคค่ะคือยื่นนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยทีนี้คำถามแรกที่อยากจะถามคุณเรืองไกรก็คือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณเรืองไกรเนี่ยทายว่าน่าจะยุบสภาประมาณปลายเดือนนี้ค่ะก็ความไม่เรียบร้อยในสภาผู้แทนราษฎรค่ะตั้งแต่เปิดสมัยประชุมมาเมื่อ1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับมีปัญหามาตลอดเรื่องเสียงของฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะที่จะไม่ยกมือเป็นองค์ประชุมให้มันก็เป็นการเมืองในสภาปกตินะครับเมื่อเห็นว่าเสียงรัฐสภาเนี่ยเสียงของฝ่ายรัฐบาลในสภาไม่พอเขาก็ขอรับองค์ประชุมแล้วก็ปล่อยสภาล่มครับนี่ปัญหามันเกิดจากฝั่งรัฐบาลมีปัญหากันเองโดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็คือเรื่องที่คุณธรรมนัสลาออกไป21คนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณเรืองไกรคิดว่าจะมีผลกระทบกับรัฐบาลไหมครับไม่ใช่เฉพาะพลังประชารัฐนะคะตัวรัฐบาลเลยเนี่ยการที่21เสียงหายไปเนี่ยจะมีผลไหมครับมีผลมากครับเราเห็นปฏิกิริยาเนี่ยการคือมีผลมาตั้งแต่21คนเนี่ยยังไม่ลาออกนะสภาก็มีการล่มนะครับเพราะว่าเขาลาออกวันที่19มกราแต่เปิดมาพฤศจิกากันมาเนี่ยรัฐบาลเสนอกฎหมายการเงินหรือกฎหมายสำคัญเข้าไม่ได้ค่ะพ.ร.ก.กู้เงินก็ยังไม่กล้าเสนอเข้าไปเพราะกลัวเรื่องนี้ครับคือรัฐบาลเองต้องรู้อยู่แล้วตัวท่านนายกต้องรู้อยู่แล้วว่าเสนอเข้าไปมีสิทธิ์ที่โดนคว่ำถ้าคว่ำก็ต้องลาออกหรือยุบสภาเพราะเป็นกฎหมายการเงินใช่ไหมครับถูกครับทีนี้การที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสออกไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับคุณเรืองไกรครับคุณเรืองไกรวิเคราะห์ว่านายกมีส่วนไหมคะในแง่ของการที่ว่าจะให้ไปหรือจะให้อยู่เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องภายในพลังประชารัฐเองโดยที่นายกไม่ได้เกี่ยวข้องปัญหาทั้งหมดผมวิเคราะห์ว่ามาจากตัวนายกค่ะชัดเจนฮะคือเรื่องนี้เริ่มมีปฏิกิริยาตั้งแต่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับขณะนั้นเนี่ยผมก็อยู่ที่สภาผมจะอยู่ห้องนั่งอยู่ห้องประธานวิปนะครับผมก็เห็นปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับแต่เมื่อเคลียร์กันแล้วแล้วก็จุดที่ผมก็เรียนหลายครั้งแล้วว่าการที่นายกใช้อำนาจตัวเองปลดรัฐมนตรีช่วยแรงงานรัฐมนตรีช่วยเกษตรคือผู้กองกับอาจารย์นฤมลเนี่ยนะครับผู้กองธรรมนัสเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นหมากการเมืองที่ผิดพลาดมากๆแล้วก็ไม่ได้แก้ไขนะครับเมื่อไม่แก้ไขแล้วยังมีความพยายามที่จะให้กรรมการลาออกอันนี้ตามข่าวนะฮะนะลาออกเพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ซึ่งเป้าก็คงมุ่งไปที่ตัวเลขาพรรคเนี่ยเพราะว่าการปลดรัฐมนตรีของท่านเนี่ยอาจารย์นฤมลท่านออกจากส.ส.ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวว่าเอกธรรมนัสเนี่ยท่านยังเป็นส.ส.อยู่แม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะนั้นการแสดงพลังในสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงวันที่19มกราที่ยกออกไป21คนเนี่ยนะครับอันนี้ยิ่งเห็นความชัดเจนว่าปัญหาเนี่ยในการวิเคราะห์ทางการเมืองเราฟันธงได้ว่าอยู่ที่ตัวท่านนายกเขาไม่อยู่ที่ตัวนั่นนายกหมายความว่าเป็นท่าทีที่มีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสแต่คงไม่ใช่ว่าเป็นการไปบอกให้ทางด้านพรรคพลังประชารัฐขับคนพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือปัญหาเนี่ยถ้าเราย้อนดูการเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นท่านบรรหารนะท่านชาติชายเนี่ยค่อนข้างจะมีการประนีประนอมคอมโพรไมส์ไม่หักกันลักษณะเหมือนกับท่านพลเอกประยุทธ์
นะครับค่ะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยเสียงในสนช.นี่ค้ำท่านแน่นอนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเสียงส.ส.เนี่ยนะครับไม่ใช่คุมง่ายๆทีนี้ถ้าไปมีปัญหากับคนที่ค้ำยันเราเนี่ยตัวท่านเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ที่จะไปหักหารกันนะครับการที่ใช้พระเดชไม่ใช่พระคุณหรือหักด้ามพระด้วยเข่าอะไรทำนองนี้นะฮะที่ผมมองนะผมบอกไปไม่ได้ล่ะผมถึงบอกว่าภายในสิ้นกุมภาเนี่ยคือสิ้นสมัยประชุมเนี่ยนะครับมันจะมีปฏิกิริยาแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งการที่จะพยายามให้รอดกุมภาเนี่ยก็คงเป็นความพยายามของท่านนายกนะเพราะจะเปิดสมัยที่22พฤษภาประมาณเนี่ยนะฮะคุณนันไกครับพอจะหายใจได้ไอ้ฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็คงเร่งไปให้ว่าเกมยุบสภาต้องเร่งให้เร็วประกอบกับฝ่ายค้านเองก็สนับสนุนอยากจะให้ยุบอยากจะเลือกตั้งเพราะว่าเพื่อไทยได้ประโยชน์จากปากของฝ่ายตามที่เขามองคุณเรืองไกรครับแล้วคิดว่าการที่นายกจะยุบสภาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยมีปัจจัยสำคัญมากดดันไหมฮะที่ทำให้องค์ประชุมต่างๆนานาทำให้นายกต้องตัดสินใจยุบสภาภายในกุมภาพันธ์นี้เนี่ยไม่มีฮะเสียงฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เสียงรัฐบาลเท่านั้นนะฮะมองแค่ต้นรัฐบาลเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดสมัยท่านชวนสมัยท่านตติจำลองถอนนี่ก็ยุบเหมือนกันคือจริงๆแล้วเสียงรัฐบาลทั้งนั้นนะครับเพราะรัฐบาลต้องเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือเสียงฝ่ายค้านทำลายรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าภายในรัฐบาลกันเองต่างหากใช่ไหมครับที่จะทำให้นายกต้องยุบถูกต้องครับคุณเรืองไกรตัดสินในเรือเหล็กทั้งนั้นนะครับคุณเรืองไกรคาดการเร็วกว่าคุณปัจจัยหลักก็อย่างที่บอกอะตัวท่านนายกท่านแก้เกมไม่ถูกต้องทางการเมืองนะผมมองอย่างนี้ก็หวังว่าท่านจะฟังอยู่นะเผื่อบางทีท่านจะไปปรับกลยุทธ์ทีนี้คุณศรีสุวรรณเองก็จะไปร้องว่าเรื่องการที่ขับ21คนออกไปนั้นเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าคุณเรืองไกรจะร้องเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ร้องครับเพราะว่าการลงมติเนี่ยผมดูทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็บังคับพลังประชารัฐผมถือว่าถูกต้องตามนั้นหมดค่ะผมยังร้องให้ตรวจสอบคนที่ไปร้องด้วยซ้ำไปกรณีนี้นะว่าจะให้ตรวจสอบคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะร้องด้วยความเท็จไหมตามมาตรา101ของกฎหมายพรรคการเมืองเลยนะคุก5ปีนะครับไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยครับทีนี้มีจะร้องอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับมีคนเขาบอกว่าพฤติกรรมของคุณเรืองไกรขนาดนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนร้อยตำรวจเอกธรรมนัสเรื่องนี้จะอธิบายยังไงคะผมไม่ได้สนับสนุนผู้กองธรรมนัสนะผมสนับสนุนว่าการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อบังคับพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองนะครับการกระทำโดยชอบเนี่ยมันชอบทั้งคนที่ถูกขับและคนที่ลงมติขับนะครับอาจารย์ต้องมองสองฝั่งกรรมการที่ประชุมร่วมกับส.ส.ได้เสียง3ใน4ถ้า21คนถูกขับผิดคนที่ขับที่ลงมติ3ใน4ก็ผิดด้วยนะอืมใช่ใช่ไม่ใช่ผู้กองนะกับพวกนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มองเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้แม่นพอค่ะนะครับไม่ใช่ร้องสะเปะสะปะไปเรื่อยหรือว่าร้องเพราะว่าต้องการสกัดไม่ให้การขับเนี่ยมันสำเร็จถ้าการขับสำเร็จมันก็มีผลกระทบมาที่เสียงในสภาถูกไหมฮะนั่นแหละกำลังจะถามท่านดีเลยว่าอยากจะไปทำเรื่องนี้ใช่หรือไม่แล้วถามกลับอย่างนี้ใคร behind the scene ใครคือเงาที่บอกให้คนไปร้องผมอยากให้กกต.สอบตรงนี้ผมยืนยันว่าเอาคนร้อยคนมาสอบทั้งหมดสิใครจ้างวานหรือเปล่าทำด้วยตัวเองรู้ไหมว่าการเซ็นหนังสือเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีความผิดมันมีโทษตามมาได้ถ้าโดยบริสุทธิ์ก็สอบกันไปไม่ได้ว่าอะไรจากการวิเคราะห์ของคุณเรืองไกรคิดว่า21คนจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นกลางคะผมว่าเป็นฝ่ายที่ต้องการให้ยุบมาฮะไม่รู้ฝ่ายไหนที่ไม่ต้องการให้ยุบการต่อรองเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ค่ะนะครับการเดินเกมการเมืองเนี่ยเราที่พูดภาษานักการเมืองนะวันนี้ตัวพลเอกประยุทธ์ท่านเจอปัญหารอบด้านนะฮะนะครับเมื่อเจอปัญหารอบด้านเนี่ยท่านถือโควต้ากลางของรัฐมนตรีเนี่ยทั้งมหาดไทยคลังพลังงานนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าตัวพลเอกประยุทธ์
ยุบสภาเขาก็ได้นายกในสิ่งที่นักการเมืองต้องการโควต้ากลางก็ไม่มีการแบ่งผันประโยชน์ทางการเมืองมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกมนี้แก้ลำบากมากต้องใช้กุญสือที่เก่งจริงๆนะฮะแต่ว่าผมยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่ายังมีข่าวคนนู้นคนนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมว่าเป็นการแก้เกมที่ไม่ฉลาดทางการเมืองนะครับท่านอาจจะเป็นเสนาธิการทางการทหารแต่ทางการเมืองผมว่าอ่อนมากคำถามสุดท้ายค่ะการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้ไหมครับไม่ครับผมว่าต่อรองเพื่อไม่ให้ได้ตำแหน่งนั้นเอาละครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าทีมงานของนายกอาจจะฟังอยู่แล้วก็เอาคำตอบของคุณเรืองไกรไปพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขณะจิ้งจกทักเราจะต้องคิดนี่คุณเรืองไกรซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับการเมืองพูดเนี่ยก็หวังว่าทีมงานคงจะเก็บเอาคำพูดของคุณเรืองไกรไปพิจารณาด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับคุณเรืองไกรครับนี่นะฮะคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะเป็นไงครับอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่บอกนั่นแหละครับว่าทีมงานของนายกก็คงต้องฟังอ่ะนะครับแล้วส่วนฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อคำพูดเหล่านี้มันควรจะต้องเอาคำพูดเหล่านี้ไปคิดพิจารณาก็เราทบทวนฟังอีกมุมหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนอกเหนือจากคนที่เขารักนายกเชียร์นายกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฟังครับไปติดตามเรื่องดีมากกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาคุยถึงดราม่าที่เกิดขึ้นกับแม่ปองหรือว่าทิศสมปองระหว่างเจ๊ติ๋มกันหน่อยสักครู่เดี๋ยวครับ